ช่ครับผมครับผมอ่ะไปเลยนะครับไปชมแฟชั่นโชว์นะครับมหกรรมผ้าไหม2561โอ้โหของดีผ้าไหมผ้าไหมหมดเลยนะครับก็เป็นเส้นทางสู่เส้นทางสู่โลกนะครับผ้าไหมสู่โลกเลยนะครับครั้งที่8นะครับคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับกิตินะครับได้เชิญไปชมนะครับเป็นมีนางงามระดับโลกนะครับมาเดินแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นชุดผ้าไหมนะครับแล้วก็มีท่านทูตต่างๆนะครับที่ทำงานประจำในประเทศไทยนะครับมาเดินแฟชั่นโชว์ให้เราดูนะครับพี่แมนก็ไปกับกลุ่ม Friends of Four นะครับใส่ชุดผ้าไหมนะครับไปที่ Central Grand Bangkok Convention Hall ชั้น22นี่ใหญ่มากนี่คือเปียเป็นมิสยูนิเวิร์สปี2015ที่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาสวยสวยงามสวยมากนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ฟิลิปปินส์ก็ได้ได้ใช่ไหมฮะสวยเหมือนกันมิสยูนิเวิร์สครับยูนิเวิร์สสวยจริงสวยจริงเปียก็สวยเปียก็สวยเปียปีนั้นไงที่เขาประกาศผิดอะครับผมเออประกาศผิดนางก็แบบตกใจนะครับเพราะว่าอ๋อเหรอฉันได้เหรออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนประกาศผิดสงสัยเขาอยากให้ประกาศเป็นแบบลูกเล่นเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นสิมันอยากให้ดังนะใช่มันอยากให้มันมีอะไรจดจำอ่ะถูกต้องนะฮะจริงๆผมว่าเขาไม่ได้ประกาศผิดหรอกอาจจะรู้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการcelebration นะครับ of seal นะครับExgimmy Show นะครับซึ่งเป็นผู้ทำรองเท้านะครับแล้วก็ใช้ผ้าไหมเป็นดีไซเนอร์ทำรองเท้าเอามาถวายนะครับแล้วก็มามอบให้กับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราด้วยนะครับจิมมี่ชูนะครับเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็ได้นำผ้าไหมนะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับมาผลิตนะครับผ้าไหมถูกถ่ายทอดด้วยแบรนด์ชั้นนำออกสู่สายตาอย่างงดงามแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปร่วมงานนี้ด้วยอันนี้คุณกมลาสุโกศลนะครับอันนี้คือน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นนายกสมาคมวัยรุ่นแห่งประเทศไทย wow. นะครับขอบคุณคุณกิตินะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ไปให้ชมงานนี้เป็นแบบ VIP เลยทีเดียวนะครับผมครับเดี๋ยวปีหน้าจะไปใหม่นะครับก็ทำคนไทยน่าคนไทยก็เนี่ยเห็นไหมต่างชาติเขาทำออร์แกไนซ์เรื่องนี้มีแต่ต่างชาติทำอะไรที่แบบใหญ่ๆคนไทยน่าจะทำเนาะมันยิ่งใหญ่อย่างนี้บ้างนะใช่ใช่นะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคนต่างชาติได้งานไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวมกันเนาะยังไม่ยอมทำเลยคนไทยนะใช่ใช่ใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะต่อไปเป็นข่าวต่อไปนะฮะนี่ก็เรียนหนังสือต่อวันนั้นก็เรียนทุกวันเรียนดีจังเลยอ่ะทำงานยังไม่พอเรียนต่อเรียนต่อวันนั้นคือเราต้องลุกขึ้นมาสิวันนี้เรียนใช่ไหมเออต้องเตรียมตัวเพื่อแล้วแต่งตัวเป็นนักศึกษาไงเออเป็นนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เป็นรับความรู้ครับผมวันนั้นไปรับความรู้เรื่องการเต้นอย่างมีมาตรฐานคือรำอย่างมีมาตรฐานนี่ก็เรียนไปแล้วรำมันไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่ง่ายนะต้องจีบแค่นี้แค่นี้ต้องตรงนี้เท่านี้ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับนี่เรียนเต้นรำต้องทำให้ได้นะต้องทำเป็นเต้นรำแบบมาตรฐานนะครับมีจังหวะวอลซ์จังหวะรุมบ้าจังหวะชาชาชาแทงโก้อะไรต่างๆที่แมนต้องเรียนให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องคุณอาจารย์บุญเลิศเคยได้ยินไหมบุญเลิศลีลาดครับผมท่านอายุเท่าไหร่แล้วคิดว่าคิดว่าอายุเท่าไหร่อาจารย์บุญเลิศเลยได้ดูจากหุ่นแล้วก็หุ่นยังดีอยู่เลยเนี่ยสักสิบกว่าได้ไหมเป็นอาจารย์บุญเลิศที่ยังอยู่ในวัยที่เรียกว่าแข็งแรงมากอายุ85เดี๋ยวจริงครับยังเต้นได้ดูยังเต้นได้อยู่เนี่ยแหละเขาดูแลสุขภาพเต้นได้เป็นมะเร็งเพิ่งหายด้วยการเต้นนี่แหละเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองตรงนี้โอ้แล้วก็80แล้ว85ไปตรวจโรคทุกครั้งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยเขาเจ็บเลยแต่เห็นไหมบางคนแม้มีโรคภัยเขาเจ็บแต่ว่าต้องตรวจดูสุขภาพของตัวเองด้วยบางทีมันมองไม่เห็นมันไม่บอกมันไม่ได้สแกนไงเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูเองด้วยว่าจับนู่นจับนี่นะครับมีตุ่มจับตรงนั้นจับตรงนี้อ๋อตอนนี้ทำไมมี3ลูกไม่ใช่นะอันนั้นก็ต้องระวังถ้าเกิด3ลูกนี้มันแสดงว่ามันไหลออกมาประหลาดแล้วนะไม่ประหลาดมันต้องมี2นะต้องมี2ลูกอะไรก็มีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนนะครับที่จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับเป็นนักสูตรผู้บริหารทูตวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเต้นลีลาดกับอาจารย์บุญเลิศลีลาดเนี่ยรับกับการถ่ายรูปร่วมกันนะครับตอนกลางคืนก็มาเต้นนะครับแล้วก็มาแสดงศักยภาพในการเต้นรำนะครับเต้นรำเนี่ยอย่างเช่นจังหวะชะชะชาจังหวะอะไรต่างๆนี่หรือว่าประวัติของการเต้นรำนี่ก็น่าศึกษานะกว่ามันจะเป็นชื่อนี้กว่ามันจะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายหรือว่าการหรือว่านักเต้นรำอะไรต่างๆนี่เขาจะต้องฝึกฝนนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาละครับต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารางวัลนะครับได้รับรางวัลพ่อ
ในและลูกกตัญญูนะครับพ่อในดวงใจนะครับผู้นำองค์กรปี2561ที่ผ่านมาจริงๆแล้วรางวัลนี้นะครับผู้บริหารของเราหลายคนนะครับก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับที่ศูนย์ประชุมนะครับสถาบันจุฬาลงกรณ์หลัก4นะครับก็วันนั้นผมก็ได้โชว์นะครับเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของปวงชนชาวไทยแล้วก็มีการเดี่ยวแซกโซโฟนของอาจารย์ต๋องเทวันทรัพย์สัญญากรแล้วก็มีการวาดภาพนะครับจากอาจารย์ดินหินนะครับด้วยนะครับอาจารย์ดินหินรักพงษ์อโศกนะครับคิดถึงพระองค์พระราชาภูมิพลนะครับแล้วก็พี่แมนร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับแล้วก็เพลงเฉลิมเกียรติกีตาร์ชันร่วมด้วยอาจารย์โอราน้อยช้อยเป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็วันนั้นก็ได้เงินประมูล 59,000 เลยนะครับรูปเดียวนะครับแล้วก็มีศิลปินต่างๆไปร่วมรับรางวัลมากมายคุณบอยคุณอะไรต่างๆนุนะครับแล้วก็คุณดวงดาวใจไพจิตอาจารย์โอรานนะครับคุณต๋องเทวันทรัพย์สัญญากรนะครับหลายๆคนนะครับเขารับรางวัลก็แสดงความยินดีด้วยคุณนึกคิดบุญทองกับลูกเขาเป็นอันนี้ใครนะคุณต้อมรัชนีกรรัชนีกรนะครับไปรับรางวัลอันนี้โมนานะเป็นนักแสดงนะครับเป็นศิษย์ลูกศิษย์ที่เกลิกมหาวิทยาลัยเกลิกด้วยนะครับครับไปร่วมรางวัลจริงๆแล้วรางวัลมีมากมายนะครับก็ถือว่าเราเป็นศิลปินใครเชิญไปรับรางวัลเราก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติพวกเรานะถ้าเกิดเราว่างเราก็จะพิจารณานะครับไปร่วมงานนะครับรางวัลไหนที่เราว่างไม่ตรงก็ต้องขอบคุณนะครับที่เชิญมาเหมือนเกบีก็ว่างไม่ตรงเสียดายไม่ได้ไปปีหน้าก็ยังไงก็เป็นลูกกตัญญูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับงานและรายการของเราผู้บริหารของเราก็ได้รับรางวัลนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับผมฮะเอาละครับต่อไปจะเป็นเรื่องราววันที่5ธันวาที่ผ่านมานะครับก็คือพี่แมนก็เป็นผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรตินะครับคีตาราชันแล้วก็ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับร้องดำรึกนะครับถึงวันที่5ธันวาก็คือเป็นปีนี้เป็นวันพ่อแล้วก็เป็นวันชาติไทยด้วยใช่ครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงชาตินะครับที่มหาวิทยาลัยเกลิกนะครับก็วันนั้นไปร้องที่มหาวิทยาลัยเกลิกก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยไปร้องที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ด้วยนะครับกับงานที่มีชื่อว่าสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันด์ด้วยนะครับนี่ก็อาจารย์ดินหินก็ฝากรูปพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับมาด้วยสวยนะนะครับทุกคนก็ได้รับรางวัลนะครับต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกลิกนะครับที่ได้เชิญไปงานนี้นะครับอันนี้ไปที่งานทะสถิตในดวงใจตราบนิรันด์นะครับที่ชั้น3แฟชั่นฮอลล์นะครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็ได้ร้องเพลงเหมือนกันนะครับแล้วก็รับรางวัลและไปประกาศนียบัตรนะครับกับองคมนตรีในรัชกาลที่9ด้วยนะครับนี่นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งพี่แมนก็บอกว่ามาทำความดีเพื่อในหลวงรำลึกถึงพ่อหลวงของเราได้ไหมเนี่ยทุกคนก็ว่าสวยงามเนาะครับผมสวยครับนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เรียกว่านะครับทำให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับนี่คือการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9นะครับวันที่5ธันวาที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับสรุปก่อนถึงสิ้นปีเนาะนะครับที่เราได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับรายการของเราเนี่ยเห็นไหมพี่แมนไม่ใช่ว่าจะทำแต่รายการอย่างเดียวสนุกสนานเราก็ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต้องครับเยอะนะเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่บางคนทำรายการเสร็จก็คือหลายๆคนที่เป็นนักแสดงอะไรต่างๆเขาก็ต้องไปเขาใช้เวลาบ้างไม่ผิดประเภทก็มีนะแต่บางทีเราก็ต้องทำเวลาให้มันประโยชน์มีประโยชน์เราต้องลุกขึ้นมานะครับขึ้นมาอย่าคิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับคิดถึงเรื่องประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับอ๋อครับขอบคุณมากครับทุกคนอ่ะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดนะครับในเรื่องราวนี่นะครับก็เรียกว่าบุญคุณโรงเรียนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับที่หมู่สกลสินนะครับก็ในนามของศิษย์เก่าของเขาเรียกว่าพาณิชยการเขาเรียกเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะครับอยู่ที่ทางสนนบ้านใกล้ๆบ้านสมเด็จนะครับก็ไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกิดโรงเรียนเขานะครับก็มีผู้ชมมาชมอย่างเนืองแน่นก็ไปแสดงความยินดีกับเจ้าของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้เนี่ยเขาเรียก RCC นะครับเนี่ยคุณหมูสกลศิลป์นะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะครับได้มาแสดงความยินดีนะครับพี่แมนก็ได้ไปร่วมในงานนี้ในนามของรายการของเรานะครับช่อง6นะครับแล้วก็มีศิษย์เก่าต่างๆมากมายนะครับที่ได้ทำงานรับใช้สังคมแล้วก็มารวมกันนะครับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะครับครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกับรายการ One Man Show นะครับครับโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความสุขมากเลยท่านผู้ชมครับได้เรื่องราวดีๆแบบครบเครื่องเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ
ฝากด้วยนะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าช่องใหม่ Supreme TV นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามช่องนี้มีรายการดีๆให้ดูกันตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสามารถติดตามได้ที่จาน PSI หมายเลข102นะครับนี่ครับผมฮะเจบีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับทิ้งท้ายหน่อยเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกทีนึงให้เจบีบอกชอบมากเลยนะครับเกี่ยวกับคำคมท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเมื่อตัวเรายังมีโอกาสนะท่านผู้ชมครับหาเวลานะครับสังสรรค์กับเพื่อนเขาเรียกว่าร่วมชั้นเรียนบ้างนะครับเพื่อเขาเรียกว่าล้ำลึกถึงสหายเก่าใช่สหายรักเหมือนเมื่อสักครู่นี่ไงที่บอกไปนะครับเราก็ต้องมีโอกาสสังสรรค์ถ้าเราไม่สังสรรค์เราก็จะบางทีก็คิดเหมือนกันไปทำไมนู่นนั่นนี่จริงๆมันต้องไปนะต้องไปครับเพื่อที่จะล้ำลึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็เรื่องดีๆเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับเสริมพลังจิตใจระเบิดบานใช่เหมือนกับเสริมเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นนี่นะฮะจิตใจเบิกบานสุขภาพที่ดีอย่าลืมนะครับขอบคุณด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับอยู่กับเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังครับพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชรา020214444ครับครับผมเอาละครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ One Man Show นะครับผมแมนวัฒนอยู่มุ่งหมายครับผม JB สุภฤกษ์กระเวนกิจครับครับลาไปก่อนนะครับกับรายการ One Man Show สวัสดีครับ